ติดตามด้วยน้ำธรรมนี้ล้างใจที่จริงน้ำพระธรรมนี้ล้างใจก่อนที่จะไปน้ำใสล้างหน้าเนาะตั้งแต่สะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นป๊อบนี่ ก่อนจะลุกนี่ขยับแข้งขยับขายกตีนยกมือบิดหัวไปทางซ้ายทางขวาจะไปฝั่งลูกทันทีทันใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายสะดุ้งตื่นปุ๊บขยับตีนขยับมือพร้อมกันนั้นท่องคาถาไปตัวเป็นการเตือนสติเตือนสติพุทโธเศธโธติโลกัสสมิงสปะสัตตานังนะท่องคาถาไปตุยเพราะว่าการท่องคาถานี่ก็ต้องก็ว่าเอาน้ำพระธรรมล้างใจให้มันใสสะอาดเป็นใจที่บริสุทธิ์เหมือนกับจิตใจที่ของทารกที่เกิดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ใหม่จิตใจของทารกที่เกิดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ใหม่ๆเขาตื่นขึ้นมาเจ้าหนึ่งก็เหมือนกับว่าเขาได้เกิดมาใหม่ถึงวันหนึ่งเขาเกิดใหม่แถมชาติหนึ่งระยะสั้นๆชาตินี้มีอายุเพียงแค่24ชั่วโมง24ชั่วโมง สุมาเถอะ24ชั่วโมงของคนเขานี่นะถ้าเปรียบเทียบกับกับสัตว์กับแมลงแมงอย่างสักอย่างเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยโอ้เป็นบางสัตว์บางภพบางภูมิก็จะเป็น24ปีเนี่ยบางภูมิก็เป็น204เป็น220ปี224ปีบางภพบางภูมิก็จะเป็น560ปีพุ่นนะ24ชั่วโมงของมนุษย์นี่เดี๋ยวสวรรค์เนี่ยเนาะสวรรค์ชั้นแรกเนี่ยจตุมหาราชิกาเนี่ยก็คงจะแป๊บเดียวเนาะเพราะอย่างก็เพราะว่าในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนี่เปิ้นว่านะเปิ้นว่าอันเปิ้นว่านี่เปิ้นว่านี่มีหลักฐานลูกอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในธรรมในธรรมในหมวดต่างๆอ่ะที่ไปอ่านปะเขาใส่เป็นว่าสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนี่มีอายุเมินขนาดไหนหนึ่งวันของเป็นเท่ากับ50ปีของมนุษย์50ปีของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันของสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเ
1วันเท่ากับ50ปีเฮาลองคิดพอถ้าเฮามาหารเป็นชั่วโมงเนาะ50ปีเนาะเท่ากับถ้าเป็นลูกมนุษย์ก็เท่ากับ24ชั่วโมง24ชั่วโมงของสวรรค์ชั้นที่1เนี่ย24ชั่วโมงนะของสวรรค์ชั้นที่1ชั้นที่2นี่100วัน100ปีของเฮานี่เท่ากับอายุ1วันของสวรรค์ชั้นที่2เพิ่มขึ้นไปจำนวนตามจำนวนเนี่ยไปเรื่อยๆอันนี้เฮามองกันตามหลักฐานที่เปิ้นว่าไว้ว่า50ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นที่1ชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยแล้วถ้า1วันถ้า24ชั่วโมงนี่เท่ากับ1วันของของสวรรค์ชั้นที่1แล้วมันจะเป็นกี่ปีของเมืองมนุษย์อีกอ่ะเนาะก็50ปี50ปีถ้า25ปีของถ้า25ปีของมนุษย์ก็เท่ากับ6ชั่วโมงของสวรรค์ชั้นที่1เนาะ12ชั่วโมง12ชั่วโมงของสวรรค์ชั้นที่1แบ่งครึ่งกันนะเนาะ12ชั่วโมงแล้วทีนี้12ชั่วโมงมาแบ่งครึ่งแถมก็ได้อยู่12แบ่งครึ่งก็ได้6เนาะถ้าสมมติว่า6ชั่วโมงเมืองสวรรค์เท่ากับกี่ปีของเมืองมนุษย์ตะกี้12ชั่วโมงเท่ากับ6ชั่วโมง12ปีเท่ากับ6ชั่วโมงของสวรรค์เท่ากับ6ชั่วโมงไปใจจะเลย12 50ปีเท่ากับ50ปีเท่ากับ24ชั่วโมงเนาะแล้วทีนี้12ปี25ปีก็เท่ากับเกินหนึ่งอ่ะเกิน50กว่า25เนาะ2525ปี25ปีเนี่ยเท่ากับ6ชั่วโมงเท่ากับ24ชั่วโมงว่าไปเลยคิดเอาคนเดียวเด้อแบ่งกึ่งนั่นอันนี้มันไก่ไปที่เขาพอกันยากเนาะมันมาเปรียบเทียบนี่มันพอกันไก่ไปหน่อยแต่ว่าหู้กันอย่างอีกก็แล้วกันแล้วถ้าเขามาเปรียบโลกมนุษย์ในอย่างดีตุลุงว่าตะเกียว่าสัตว์บางพวกบางภูมินี่มีอายุน้อยกว่ามนุษย์อันนี้เขาหันใกล้ๆนี่ดีกว่าเปิ้นว่านะแต่บ่ได้เอามาขังพอกําเตื่อเปิ้นว่ายุงนี่มีอายุ7วันอีกห่ะยุงนี่มีอายุ7วันอีวะ7วัน7วันเท่ากับช่วงชีวิตของยุง1ตัว7วันมนุษย์นะต่อกับ1วันก็ต่อกับช่วงชีวิตของยุงถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือช่วงชีวิตของยุงนี่ถ้าสมมติเป็นมนุษย์เองนะเนาะมันก็70ปีอ่ะคนเฮานี่ก็ประมาณ70ปีถ้าเหลือจะนั่งก็อยู่ได้บุญน่ะนี่นะเอาตีเฉลี่ยประมาณช่วงชีวิตของมนุษย์นี่ประมาณ70ปีเนาะ
บางคนก็ถึงบางคนก็ไม่ถึงอ่ะจะเรียกประมาณนั้น70ปีในช่วงชีวิตหนึ่งและ70ปีของมนุษย์นี่ของมนุษย์เฮานี่ถ้าเป็นยุงนี่มันได้แค่7วันแต่เฮาอยู่ได้ถึง70ปีลองบอกลบคูณหารกันพอเหรอมันนักกว่ายุงไปกี่ปีนักกว่ายุงไปกี่ปีเนาะถ้าเป็นยุงนี่มันอยู่ได้แค่7วันแล้วมันก็ตายช่วงชีวิตของมันมีหมดอันแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์ที่มันใหญ่ขึ้นมาแถมอย่างสมมติว่าเป็นสุนัขนี่นะสุนัขกับแมวกันนี่มีอายุอันนี้เป็นว่านะเอาเป็นว่าทั้งนั้นอ่ะเพราะเขาไม่ได้สังเกตนั่นโดยตลอดอย่างวิทยุเขาดับแล้วมั้งดับกระจ่างเด้อเนาะทั้งบ้านเขาดังกันแล้วกันเพื่อมาดังกันมากะเดี๋ยวบ้านเขาก็จะดับแล้วมากะมนุษย์เรามีสาว70ปียุงมี7วันเห็นแต่แล้วทีนี้สุนัขแมวนี่เป็นว่านะ12ปี12ปีมนุษย์นะเต่ากอบช่วงชีวิตของของสุนัขของแมวนี่ได้12ปีของเมืองมนุษย์เท่ากับเจนชีวิตของเขาช่วงหนึ่งเนี่ยแต่ละภพแต่ละภูมิมันก็มีความแตกต่างกันงัวควายก็เหมือนกันมีอายุเท่านั้นเท่านี้ปีแต่ถ้าไปถึงสัตว์บางประเภทนี่ยังเพิ่งบอกว่ายังเต่าเนี่ยเต่านี่มีอายุตั้ง300ปีเต่านี่มีอายุตั้ง300ปีแต่บัดแต่บูเนี่ยมันได้เอามาขังพอแล้วหมู่มนุษย์เฮานี่ถ้าเฮาบ่ได้คิดอย่างนี้เฮาก็มัวประมาทญาติโยมเฮามัวประมาทประมาทอย่างไรคือมัวหลงว่าเฮานี่มีอายุยืนยาวเฮาอยู่มาจนถึงบัดเดี๋ยวนี้ต่อก็ว่าเฮานี่มีอายุยืนกว่าสัตว์ทั้งหลายที่จริงแล้วสัตว์บางประเภทนั้นมีอายุยืนกว่าเฮาแล้วก็ผู้ที่หลงคิดว่ามีอายุยืนยาวอยู่ตั้ง70ปีเนี่ยอันนี้ก็มัวประมาทจะยะอย่างก็มาเตือก็ได้ล้อกันล้อกันวันผูกกันวันฮือกันนี่ญาติโยมหมู่เฮาทั้งหลายที่ได้เอามาบอกมากล่าวกันนี่ก็คือว่าเฮาจะได้ป้องกันตัวเองเอาที่ว่าเฮาจะได้บ่ประมาทบ่สะล่าใจว่าผูกก่อนฮือก่อนรอถึงวันนั่นก่อนรอถึงเวลานี่ก่อนเนี่ยเนาะบางคนจะทำบุญทำทานอย่างแต่ละทีจะสร้างคุณงามความดีหรือว่าสร้างเพิ่มบารมีของตัวเก่าเขาเฮ้อหนักขึ้นแต่เขาก็มัวรอ
จะต้านขันเข้าขันน้ำเดี๋ยวรอถึงวันเกิดก่อนเนาะรอให้มีเงินมีทองก่อนเนาะรอให้ถูกหวยก่อนเนาะประมาณนี้อันนี้เขาก็ไปรออยู่รออยู่รออยู่การจะจะตั้งใจจะรักษาศีลสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวรอรอให้แก่ให้น้อยก่อนเดี๋ยวนี้อยู่ในวัยสว่างหากินอยู่ก็ยะกันไปทำกันไปผิดศีลผ่องถูกศีลผ่องก็ว่ากันไปเถอะก็ยังที่ว่าน่ะแต่ถ้าหาว่าเขาได้ศึกษาได้ฟังน้ำฟังธรรมเห็นแล้วใจความคิดคิดกันไปใจความคิดก็เป็นการเพิ่มสติปัญญาเพิ่มความรู้สึกเพิ่มความเข้าอกเข้าใจให้นักขึ้นคนเฮามีความจำเป็นที่จะต้องคิดพิจารณาเฮือหันเฮือหันสภาพแวดล้อมเฮือหันทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาจะได้รู้ได้หันจากการคิดของเฮาก็จะมีอยู่ว่าในทางพระพุทธศาสนานี่เป็นพิจารณาให้เห็นให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยหันทุกข์ไปก่อนอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเป็นที่ตรงกันข้ามก็ที่ตรงกันข้ามทุกข์โทษภัยก็คือหันคุณหันประโยชน์หันติมีกันสารหันติมีสาระทุกภัยนี่หันทุกหันภัยนี่หันโทษนี่หันอันตรายแต่บ่ใจว่าระแวงกลัวหวาดระแวงไปเหตุไปทุกไปเสี่ยงต้องเพียงแต่ว่าเขาหันหันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโทษแล้วก็มันมีคุณอยู่ในตัวของมันเองถ้าเขาจ้างพอจ้างมองจ้างกึดนี่นะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคุณและมีโทษอยู่ในตัวของมันมุมมองต่างๆจะมุมมองต่างๆของสิ่งที่เขาได้หันนั่นมันจะมีทางตันและมีทางออกของมันเองทางแก้ปัญหาการป้องกันการป้องกันปัญหามันก็จะเกิดขึ้นจากมุมมองที่เฮาได้กึดได้พินิจพิจารณาถ้าเฮาบ่ได้กึดบ่ได้พิจารณาบ่ได้มองถึงคุณถึงโทษของสิ่งต่างๆที่เฮาพอหันที่เฮาได้สัมผัสโดยหูโดยตาโดยหูตาจมูกลิ้นกายใจเนาะพอได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันมีคุณและมีโทษอยู่ในตัวของมันเองเมื่อเขาได้พินิจพิจารณามองสิ่งเหล่านั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะให้คุณและให้โทษตามที่เขาได้เข้าไปสัมผัสกับมันคนเฮาส่วนมากนั่นมักจะมองจะกึดแตนคนอื่นมักจะมองจะกึดแตนคนอื่นไปเสียเป็นส่วนใหญ่ยังเฮาหันละอ่อนเนี่ยเนาะละอ่อนมันล่นไปหั่นเฮาก็ไปกึดแตนมันละไปกึดแตนล่วงหน้าละมันโลดนะเดี๋ยวมันจะเต่านะมันจะเต่าละมันจะตกละมันจะจนนั่นจนนี่ละนี่ก็กึดไปกึดไปลงนะเวลาได้ยินคนอื่นคนไกลเป็นอู้กันเป็นสนทนากันก็ไปกึดแตนเป็นเวลาไปหันเป็นเนี่ยเป็นทำอะไรอย่างไปกึดแตนเป็นบางทีก็กึดแตนว่าตัวเองนั่น
ถ้าเขาได้เนี่ยเขาจะดีกว่านี่เขาถ้าเขาได้อู้เขาจะอู้ดีกว่านี่ถ้าเขาได้ถ้าเขาได้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาจะต้องดีกว่านี้บางทีก็ขึ้นไปอย่างนั้นไปขึ้นยกตัวเองนี่เก่งกว่าฉลาดกว่ามีความสามารถมากกว่าถ้าเขาใจความคิดอย่างนี้ก็มันก็ว่าเขานี่ไปปิดกั้นเส้นทางสติปัญญาของเขาอย่างที่เขาหันละอ่อนที่มันยะนั่นยะนี่อยู่เขาก็คิดว่าเขานี่ผ่านประสบการณ์มาก่อนถ้าเขาแย่อย่างนั้นนี่เขาจะตกเขาจะต่ำเขาจะถูกต้อเขาจะถูกอันตรายเนี่ยขึ้นไปในเรื่องที่มันเป็นอันตรายขึ้นไปในเรื่องที่มันจะเป็นในทางที่ดีที่มีประโยชน์ถึงสองแง่สองมุมก็ขึ้นในทางนั้นอันนี้เขาเอาคนอื่นมาเป็นข้อคิดหรือว่าเมื่อประสบกับเหตุการณ์กับการกระทำอย่างต่างๆของนอกตัวเขาไปแล้วจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอย่างก็แล้วแต่ถ้าหันเขาเนี่ยเขาทำอยู่เขาก็คิดเอาว่าถ้าเขาได้ยะได้ทำนี่เขาจะต้องดีกว่านั้นเขาจะต้องดีกว่านั้นอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของคนแถมประเภทหนึ่งประเภทที่ว่าตัวเองนั่นแน่กว่าดีกว่าเนี่ยเนาะแล้วมีความคิดแต่ประเภทหนึ่งคนแต่ประเภทหนึ่งก็คิดทอมตัวบางคนก็คิดทอมตัวทอมตัวจนเกินไปทอมตัวจนเกินไปคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าเกินไปเฉลียวฉลาดกว่าเก่งกว่าและบางประเภทก็คิดว่าตัวเองนั้นด้อยกว่าน้อยกว่าอย่างไปหันไปยะเป็นธรรมอย่างนั้นเอาละทอมตัวละยอมโอ้ถ้าเป็นเฮาเนี่ยเฮายะตึ้มบ่ได้เฮาบ่มีความฮู้เฮาบ่มีความฉลาดเฮาบ่มีความสามารถจะยะได้อย่างเขาอันนี้ก็เป็นความคิดแถมประเภทหนึ่งประเภททอมตัวทะลมตัวถ้ามันเกินไปมันก็จะได้เกิดความท้อบ่อยากจะเนี่ยบ่อยากจะทำบ่อยากจะพูดอย่างมีพระสงฆ์องค์เจ้าของเฮานี่ก็มีบางตนบางองค์ก็คิดว่าเฮานี่มันเป็นพระหนุ่มพระน้อยเขาไม่ได้มีการศึกษาหยังเขาอู้ก็เปิ่นบาจ่างอู้ก็เปิ่นบาเป็นเขาบาเก่งเขาบาฮู้ทั้งที่ฮู้นั่นแหละแต่บ่ได้เอาความฮู้นั้นมาออกมาใจบ่ได้บ่ได้เอาออกมาใจทอมตัวให้ก่อนเขาอู้บาจ่างเขาว่าบาจ่างเขาเนี่ยบาจ่างการที่จะบอกจะกล่าวแม้กระทั่งลูกเต้าหลานเลนเขาก็เหมือนกันบางทีเขาก็ไปทอมตัวโอ้เขาเฮียนมานักเขาจบสูงเขาได้ปริญญาเขาเป็นพ่อเป็นแม่แค่ป.4จะไปสอนอย่างเขาได้เขาบ่เชื่อเขาบ่ฟังหรอกบางทีก็ไปทอมตัวสิอย่างนี้เมื่อความคิดอย่างนี้มาปิดบังเขาเห็นแล้วเขาก็บ่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองที่จะได้ไปเสนอแนวความคิดอันยังออกไปเพราะว่าไปปิดเอาตัวเนี่ยเอาตัวที่ว่าเฮามันบ่ฮู้เฮามัน
บันไดศึกษาเอาตัวนี้มาปิดกั้นตรงกันข้ามกับผู้ที่ว่าเฮาฮู้นักเฮามีประสบการณ์นักเฮาอาบน้ำฮ้อนมาก่อนอันนี้ก็ว่าถ้าเวลาจะเสนอแนวความคิดอย่างต่างๆก็อู้ออกไปว่าออกไปพร่ำเพ้อไปพร่ำเพ้อไปเอาประสบการณ์นั่นแหละมาเป็นบทเรียนมาเป็นบทนำเสนอเผลอๆนี่เอาประสบการณ์แบบที่ตัวเองได้ผ่านมาเนาะแบบที่ตัวเองได้ผ่านมาอาบน้ำห้อนมาก่อนสู่เขามันรุ่นหลังเหรอเกิดมามาล่ามมาลุ้นหักก็มองซะอย่างนี้มันสิ่งเหล่านี้ถ้ามองไปถึงสุดตรงแล้วมันเกิดการปิดกั้นขึ้นมาได้นะญาติโยมปิดกั้นขึ้นมาได้อย่างที่เฮาถ้าสมมติว่าเฮาเอาประสบการณ์ของเฮามาปิดกั้นปิดบังคนรุ่นใหม่อย่างเนี้ยเนาะคนรุ่นใหม่บางทีมันก็เข้ากันมาได้บางทีก็บางอย่างก็เอาไปเปลี่ยนข้อเตือนจิตสกิดใจให้เขาได้แต่มันต้องมีวิธีการหรือว่ามีช่องทางของมันเนี่ยที่ว่าตั้งแต่แรกนะว่าเขาต้องมีความคิดเขาต้องใช้ความคิดเขาต้องนึกต้องคิดบ่อยๆคิดหลายๆอย่างถ้าเขาบาแจ้งความคิดถ้าเขาบานำมาพินิจพิจารณาก็เป็นโอกาสปิดกั้นความสามารถของตัวเองปิดกั้นความหู้ความเชื่อเข้าใจของตัวเองโดยที่ว่าหู้เท่ามาถึงการอย่างประมาณนี้จะบอกจะกล่าวอย่างแต่ละทีก็มันนึกถึงอดีตของตัวเองนึกถึงอดีตของตัวเองตะกอนบาแจยังอินเนอร์สู่เขาเมื่อแม่อุ้ยป้าอุ้ยเป็นละอ่อนตะกอนนะละอ่อนสมัยก่อนมีความฉลาดละอ่อนสมัยก่อนเป็นขยันละอ่อนสมัยก่อนเป็นฮักป้อฮักแม่สมัยนี้ละอ่อนสมัยนี้บ่เข้าใจบรรยากาศบรรยากงานเนี่ยก็มันก็ต่างยุคต่างสมัยเนาะต่างยุคต่างสมัยถ้าหากว่าเฮาบ่ยอมรับบ่ยอมรับพฤติกรรมบ่ยอมรับการแสดงออกของคนในยุคนี้รุ่นนี้ก็คือเฮาตวยบัดตันกระแสเฮาตวยบัดตันความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆของเหตุการณ์ต่างๆประยุกต์เข้ากันบ่ได้ก็เลยบ่ยอมเข้าใจกันก็อยู่ด้วยกันก็ยังคัดขวางซึ่งกันและกันบ่ลงรอยกันเข้าไปกันมาได้แต่ตรงกันข้ามกับผู้ที่มีความคิดมีความไตรตรองในสถานการณ์อย่างต่างๆก็จะอยู่กับโลกกับคนกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้ได้เมื่อก่อนเคยได้ดูละครโทรทัศน์นี่เนาะละครโทรทัศน์มีเรื่องนึงอ่ะนะเรื่องอย่างก็เรื่องสังทองอ่ะสังทองโอ้จำได้คำหนึ่งว่ากระแสน้ำตามวิสัยชลาลัยกระแสน้ำตามวิสัยชลาลัยเกิดวังวน
สัตว์ทั้งหลายในสากลจะเป็นสุขหรือทุกข์กันทุกสิ่งที่มีสุขก็มีทุกข์เข้าพัวพันนี่ทุกสิ่งที่มีสุขก็มีทุกข์เข้าพัวพันอันนี้มันจะวกเข้ามาหาเราวกเข้ามาหาเรากระแสน้ำตามวิสัยชลาลัยเกิดวังวนสัตว์ทั้งหลายในสากลจะเป็นสุขหรือทุกข์กันทุกสิ่งที่มีสุขก็มีทุกข์ครอบพัวพันมันถ้าเรามองแล้วมองโลกมองโลกในแง่ใดๆก็แล้วแต่มันก็จะเกิดแนวความคิดอยู่สองแนวแนวคิดที่หนึ่งเกิดความคิดจะได้ประโยชน์ได้คุณจากสิ่งที่เขาพอเขาหันเขากึดอีกทางหนึ่งเขาจะได้โทษได้รับสิ่งที่มันไร้สาระบ่มีประโยชน์เกิดโทษเกิดพิษเกิดภัยขึ้นกับสิ่งที่เขาพอเขาหู้เขาหันคือเขาได้ใจความนึกความคิดของเขาจะคิดอย่างใดก็แล้วแต่ถ้ามีพุทโธเศธโธติโลกัสมิงสัพพสัตตานังติดตามอยู่เขาจะหันสิ่งเหล่านั้นมันมีทั้งคุณและทั้งโทษคือประโยชน์และคือโทษแก่เขาได้แต่เมื่อเขาได้มองอย่างนี้แล้วสิ่งที่จะติดตามมาก็คือทำให้เขาเกิดความบ่ประมาทในการดำเนินชีวิตบายกตนว่าเขานี่ฉลาดกว่าเขาลวกกว่าเขาผ่านประสบการณ์มานักกว่าเขาหรือว่าเขานี่ด้อยกว่าเขาเขาบ่มีโอกาสอย่างเขาเขาบ่มีความสามารถได้เต่าเขาถ้าเขาไปคิดสุดตรงสองข้างนี่ก็เป็นการปิดกั้นความฉลาดของตัวเองปิดกั้นความดีของตัวเองที่จะเผื่อแผ่ออกไปพระเจ้าอันเขาก็มองในคือมันเป็นกลางกลางมองเป็นกลางกลางก็คือมองหันคุณและหันโทษสิ่งต่างๆสภาพแวดล้อมต่างๆที่เขาได้ไปเกี่ยวข้องที่เขาจะได้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกอย่างเขามีสติมีสัมปชัญญะเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ที่เขาที่เจ้าโลกแล้วก็เจ้าบ้านเจ้าเมืองเขาเกิดความวิตกกังวลกันอย่างโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเนาะก็เกิดความวิตกกังวลกันจะเข้าไปสัมผัสเกี่ยวข้องกับภัยที่ไหนก็หวาดระแวงกันไปให้ไปทุกข์ไปเสี่ยงอย่างเนี้ยก็เลยวางตัวได้ยากลำบากขึ้นแต่ถ้าว่าเขามีเขาแจ้น้ำทำร่างใจเขาแจ้น้ำใส่ร่างหน้าให้ก่อนที่เขาจะไปสัมผัสเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆเหล่านั้นมันก็จะทำเมื่อมีโอกาสที่จะป้องกันตัวเองได้หลายๆระดับไม่ใช่ระดับหนึ่งเนาะได้หลายๆระดับทีเดียวก็มีสติสัมปชัญญะเนาะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวก่อนที่เขาจะไปปุบไปปะไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆในชีวิตของเขาวันหนึ่งน้ำธรรมร่างใจน้ำใสร่างหน้าน้ำธรรมนี่ก็คือความรู้สึกตัวอยู่บ่ประมาท
บลืนเลอปฏิบัติตามศีลศีลของสังคมโลกปัจจุบันศีลของสังคมมนุษย์ก็คือศีล5เนาะอันนั้นที่เป็นหลักเกณฑ์ตายตัวศีลของสังคมสังคมโลกปัจจุบันก็เป็นศีลที่กำหนดกันขึ้นมาเป็นระยะระยะระยะเป็นช่วงเป็นช่วงไปเนี่ยบ่ได้ถาวรเนาะศีลเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งอย่างในปัจจุบันนี้จะต้องเคารพกฎกติกาปฏิบัติตามเงื่อนไขปฏิบัติตามระเบียบอย่างต่างๆที่เพิ่นได้บอกมาเฮาปฏิบัติตามนี่ได้ก็ชื่อว่าเฮามีศีลศีลของยุคปัจจุบันของเหตุการณ์นี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นแหละตัวศีลเมื่อเฮามีศีลเฮาก็มีความสุขนำมาซึ่งความสุขสีเลนะสุขติงยันติถ้าบ่ปฏิบัติตามกฎตามกติกาก็จะนำมาซึ่งความทุกข์อันนี้ก็เกิดจากแนวคิดเหมือนกันถ้าเฮาลองบ่ปฏิบัติตามกฎตามกติกานี่ผลสุดท้ายมาจะให้ความทุกข์แก่เฮาคือคนที่บ่มีศีลบ่ได้เคารพในศีลปฏิบัติบ่ได้ปฏิบัติตามศีลนั่นก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งตัวเองและครอบครัวตลอดจนถึงเพื่อนรอบข้างคนในกลุ่มในหมู่บ้านเดียวกันอย่างไผคนใดคนหนึ่งซุ่มสี่ซุ่มห้าเข้าไปในชุมชนที่เขากำลังสนุกสนานกันไปมีความสนุกสนานกันโดยขาดการเคารพในศีลในธรรมบ่ปฏิบัติตามข้อระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นกำหนดเอาไว้หรือว่าที่ปิดหรือว่าหมู่บ้านเฮาได้กำหนดกันเอาไว้เฮาไปร่วมเสวนาสังสรรค์เฮฮาไปกินเหล้าเมายาเข้าคลับเข้าบาร์ไปในสถานที่ชุมชนที่เขามีโรคติดตัวอยู่นี่เขาบ่มีสติบ่มีการเคารพกฎกติกาเขาก็เข้าไปเมื่อเข้าไปแล้วเขาก็ไปได้รับอันตรายจากในวงนั่นกลุ่มนั่นออกมาและติดโรคติดอย่างขึ้นมาแล้วตัวเองเป็นทุกข์เมื่อกวดบ่ปะก็อาจจะโมโหซึกว่ามันเป็นทุกข์พอไปกวดปะแล้วเป็นบอกว่าเป็นโรคโควิดนะคุณน่ะเกิดทุกข์ขึ้นมาทุกข์อกทุกข์ใจขึ้นมาละต้องทุกข์ใจอย่างในรูปธรรมที่หันได้ชัดก็คือจะต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพต้องเข้าไปอยู่ในสถานกักกัน5วัน10วันก็แล้วแต่เมื่อเป็นอย่างนี้ความทุกข์หันได้ชัดๆเลยพ่อแม่ก็เป็นทุกข์คนรอบข้างก็เป็นทุกข์เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาล้มหมอนนอนเสื่อลงไปจะเข้าไปเยี่ยมก็บ่ได้ห้ามเยี่ยมห้ามประกันห้ามเข้าใกล้นี่ก็เป็นทุกข์ทำไมถ้าเขาช่วยกันเคารพกฎกติกาปฏิบัติตามระเบียบต่างๆเหล่านั้นก็ชื่อว่าเขาอยู่ในกฎในระเบียบก็มีความสุขมีความสุขขึ้นมานี่เขามีศีลเนาะมีศีลมีธรรมมีศีลคนมีศีลสีเลนะสุขติงยันติคนมีศีลมีความสุข
อันนี้ก็เกิดจากแนวคิดความคิดความคิดเขาคิดโดยที่ว่าบ่ไปทับถมบ่ไปถ่อมตัวบ่ไปคิดกลัวจนเกินไปก็จะนำความสุขความสงบมาเกิดขึ้นกับตัวกับใจของเราวันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่18ก็ใกล้จะสิ้นเดือนทําแล้วญาติโยมทั้งหลายได้มากึ่งกลางวันกึ่งกลางเดือนแล้วนี่ช่วงเดือนนึงนี่อย่างที่ว่าเนาะถ้าเฮาเป็นคนประมาทอยู่นี่เฮาก็เหมือนกับว่าเฮาลองไปเปรียบเทียบกับว่าช่วงระยะ30วันของเรานี่มันได้กี่ช่วงอายุของยุงยุงนี่มัน7วันน่ะเนาะ7 3 21 7 4 28 7 4 28ถ้าเป็นยุงนี่เกิดได้4ชาติก่อนนะตายเกิด4ชาติอ่ะ4เจนน่ะเนาะ4เจน5เจนมันน่ะก็เหมือนกันกับอย่างคนเฮานี่ถ้าอายุ70ปีอ่ะเนาะเกิดชาตินี่ได้70ปีทำชาติเกิดมาได้ทำ70ปีก็4เจนน่ะ70ก็200กว่า200กว่าปีน่ะสองร้อยกว่าปีนี่ยังได้ไปถึงสวรรค์ชั้นที่หนึ่งห้าสี่สิบเนี่ยก็เปรียบเทียบกันไปต่ำนี่เนาะทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อจะให้เขาบ่ได้ประมาทว่าเขาจะไปมัวรอช้าอยู่คือจะทำความดีแล้วรีบทำทันทีเมื่อมีช่องว่างมีโอกาสเมื่อบ่มีก็ต้องหาทางให้มันมีเขาจะไปรอให้มันมีโดยธรรมชาติโดยหน้าที่การงานนั่นคนเฮาในยุคนี้สมัยนี้นี่การงานทุกอย่างมันบีบหัดตัวเฮาแล้วเขาจะไปอ้างเอาคนตะก่อนมาเปรียบเทียบมันก็ลำบากอยู่เพราะว่าคนตะก่อนนั่นงานเปิ่นมารัดตัวอย่างกับคนเฮาในยุคนี้สมัยนี้เพราะฉะนั้นช่องว่างอย่างต่างๆของเปิ่นดูต่างนะที่ว่าเปิ่นดูต่างนั่นเพราะว่าเปิ่นจ้างแบ่งเวลาของเปิ่นอย่างเวลาจะไม่กินมีตานอย่างเนี่ยปุ่นโอ้ประดับประดาประดิษฐ์ประดอยจะไปทำบุญทำตานวันผูกนี่วันนี้คำมีคำมันกวีกวาดเสาะนั่นเสาะนี่เตรียมเนี่ยเตรียมตัวเตรียมข้าวตอกดอกไม้เตรียมอาหารการกินตั้งแต่วันนี้ไปละวันผูกจะได้ไปทำบุญนี่หรอแต่มาถึงเอาในยุคนี้สมัยนี้มันยุคฟาสต์ฟู้ดยุคเร่งด่วนบ่ต้องไปเตรียมมันแล้ววันผูกจะไปทำบุญละบ่เนี่ยหยังจะต้านกันเข้ากับข้อกับป่าบ่ได้ทำกับมือเลยเนี่ยแบบใจแบบเร่งด่วนรีบด่วนปุ่นไปเปียเอาในกาดปุ่นทำบุญวันเกิดไปเปียเอาในกาดเอาแกงเพชรเหถุงเข้าเหถุงเอาขนมปาเหถุงเอาตังจ่ายไปก็ได้แบบเร่งๆด่วนๆรีบๆด่วนๆไม่มีการประดับประดาประดิษฐ์ประดอยอย่างละความใส่ใจที่จะมีต่อสิ่งเหล่านั้นมันมีความใส่ใจน้อยมันมีความผูกพันสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นกับสิ่งที่เขาจะนำไปทำบุญทำทานนั่นมันน้อยบ่ได้เกิดขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของเฮาอย่างแท้จริงมันเกิดขึ้นด้วยความรีบด่วนเร่งรีบถ้าบ่รีบด่วนบ่เร่งรีบก็จะบ่ทันเวลาไปยะการยะงาน
กลัววิทย์การวิทย์งานต้องเข้าใจยะเข้าใจธรรมเนี่ยเนี่ยในช่วงนี้เขาจะต้องใจความคิดแล้วว่าเขาเนี่ยจะได้จะใจเวลาที่มันมีเหลือหมกใดที่เขาจะได้ประดิษฐ์ประดอยประดับประดาตกแต่งวัสดุอุปกรณ์สิ่งของต่างๆเหล่านั้นที่เป็นของไปทำบุญทำทานเนี่ยทำด้วยจิตทำด้วยใจทำด้วยความพยายามภาคเพียรออกมาจากจิตจากใจจากความมุมานะของเขาเนี่ยอย่าไปคิดว่าบ่มีเวลานะบางกลุ่มบางคนนี่จะไปทำบุญทำทานได้บ่มีเวลานี่แต่เวลาจะจัดเกียมงานจะฉลองกันที่บ้านจะห้องเปื่อนห้องฝูงมานี่เอามาร่วมการร่วมงานจะเอามาสั่งสรรเฮฮากันเนี่ยเตรียมได้นี่เนาะเออมีเวลาแล้วก็เตรียมได้ยะได้ทำได้ก็ยังหวานแหละเวลาจะไปทำคุณงามความดีนั่นหรือว่าจะไปทำสิ่งที่มันเกิดประโยชน์มีคุณมีค่าเอาเวลามาอ้างละบ่มีเวลาอย่างพวกนี้แต่เวลาอยากจะได้สิ่งที่ดีดีดีแต่แต่กับบ่มีเวลาอยากจะได้สิ่งที่ส่วนเสียให้ฮะเวลามีปะเลอะเวลามีปะเลอะอันเนี้ยเขาก็ต้องใจน้ำธรรมมาล้างใจน้ำใสมาล้างหน้าพิจารณาดูว่าเขาจะแทรกเวลาที่มีคุณค่ากับเขานี้ได้อย่างไรคือมันเกิดขึ้นที่ไม่คุณมีค่าลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษได้นักหมอกใดก็อยู่ที่การพิจารณาของเขาแบ่งเวลาของเขาเองเวลาของเขานี่ถ้าเปรียบเทียบกับสวรรค์ชั้นที่หนึ่งสวรรค์ชั้นต่างๆเนี่ยเวลาของเขามีเหมือนกับยุงตัวหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนกับยุงที่มันมีเปรียบเทียบกับมนุษย์ยุงมันมีแค่7 วันช่วงชีวิตของมันเต่ากับเขา70 ปี70 ปีของเขานี่ไปเปรียบเทียบกับสวรรค์70 ปีของเขาเปรียบเทียบกับสวรรค์ได้วันป่ายน้อยหนึ่งของเขาเปิ่นสวรรค์นี่เปิ่น50 ปีต่อ1 วันยุงนี่7 วันเต่ากับเขา70 ปีเขายังมัวประมาทบ่ได้นะมันต่ำกันลงไปเรื่อยๆเนาะสุนัขมีแค่12 ปี13 ปีต่อช่วงอายุของเขาเขานี่มี70 ปีต่อช่วงอายุของเขาเขาก็นึกว่านักละอย่างสุนัขมันอยู่ได้แค่12 ปีมันก็บอกมันนักละอย่างยุงเนี่ยมันอยู่ได้แค่7 วันมันก็ว่ามันนักละถ้าเขาเปรียบเทียบอย่างนี้ก็จะได้ข้อคิดว่าเออเขาจะมัวประมาทมาได้เนอะช่วงระยะเวลาที่เขามีอยู่นี่มันบ่เมินนะ70 ปีนี่ไปเมินอย่างนึกย้อนหลังไปดอกนึกหามันเป็นละอ่อนเล่นนั่นเล่นนี่ได้แต่มาถึงประเดี๋ยวนี้กูกะนาโมแล้วเนี่ยอย่างมาได้แล้วก็บ่เหมือนอย่างสักหน่อยเอ้ามองกันไปว่ากันไปคิดกันไปสิ่งใดมันมีประโยชน์ทำให้ความสุขความสงบเกิดขึ้นในใจดำเนินชีวิตไปด้วยความราบรื่นบ่มีอุปสรรคใดๆก็พยายามตักตวงเอาสิ่งเหล่านั้นโดยการเข้าทางที่ถูกก็คือกึดถูกนั่นเองกึดถูกกึดดีมีคุณค่านำมาซึ่งความสงบความสุขถ้ากึดบ่ดีกึดผิดก็นำมาซึ่งความทุกข์ความห่วงความกังวลความกลัวอย่างต่างๆ
เกิดมาจากความคิดทุกสิ่งเกิดแต่จิตคิดไปเองนี่นะเนาะทุกสิ่งเกิดแต่จิตคิดไปเองเมื่อจิตกังวลก็เป็นทุกข์เมื่อจิตมากังวลคิดตามทํานองคลองธรรมก็จะนำมาซึ่งความสุขความสงบในใจในจิตในใจก็ฮอก็อยู่ที่การมันฝึกหัดคิดดีคิดในแง่บวกต่อสิ่งต่างๆโรคโควิดมันมีก็ดีไปอย่างลุเฮาก็นึกว่ามันก็ดีไปอย่างลุถ้าเมื่อเกิดความสุขความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหลายๆด้านเคยเป็นคนสุ่มสามเคยเป็นคนบ่เคารพกฎกติกาก็คือเคยเป็นคนบ่มีศีลน่ะพอโควิดขึ้นมาปั๊บเปิ่นบอกให้ยาอันยาอันกลัวตายจำเป็นต้องยาตัวเปิ่นก็ทำให้เฮามีศีลขึ้นมาโหลจะกินข้าวก็ต้องล้างมือกลายเป็นนิสัยไปแล้วเดี๋ยวนี้มันได้ล้างมือมันถึงบ่ม่วนเนี่ยก็มีระเบียบอย่างหนึ่งแล้วหรอกจะไปสัมผัสมันยังก็ไผใส่แมสออกบ้านออกจองใส่แมสเป็นการป้องกันก็ป้องกันความทุกข์อะไรที่มันจะเกิดขึ้นก็เมื่อป้องกันความทุกข์ก็ยังกับศีลนั่นแหละศีลก็คือสิ่งที่ป้องกันความทุกข์นำมาซึ่งความสุขเป็นผลที่จะพึงได้จากการปฏิบัติรวมความแล้วตื่นเจ้ามาแจ้น้ำพระธรรมล้างใจล้างจิตล้างใจก็คือความสำนึกในทางที่ดีสำนึกในทางที่บ่ดีแจ้น้ำใสๆล้างหน้าอันนี้ก็น้ำธรรมชาติน้ำธรรมดาธรรมดาสำหรับเจ้าวันนี้ก็คงจะนำเสนอกับท่านทั้งหลายไว้เพียงเท่านี้เนาะเอาไว้โอกาสต่อไปขออนุโมทนากับคุณโยมแม่อุไรกันกองบ้านหนองยาวอันนี้ฝากกาน้ำกาไฟมาขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจกับคุณโยมคุณแม่คุณโยมแม่วิไลพรหมโลกอันนี้ก็ได้โอนสตางค์มาร่วมทำบุญที่ดอยแม่นางแก้วเนาะดอยแม่นางแก้วนี่ก็วันนี้ก็จะได้ไปยื้อไปใจหากรรมจะได้ไปขวายน้อยเนอเพราะว่าตอนเจ้านี่จะมีการลาสิกขาทุกเจ้าใหม่เจ้าภาพเพิ่นจะเลี้ยงเพนตัวเอาจากลากันไปก่อนเนอญาติโยมทั้งหลายเนอความสุขความปรารถนาใดๆที่มีอยู่ก็ขอความสุขความปรารถนานั้นจงสำเร็จดังจิตใจมุ่งมาปรารถนาเจ้าของสถานีทุกๆสถานีก็ขอให้ภารกิจการงานของท่านจงเจริญก้าวหน้าปราศจากอุปัตวะเหตุเพศภัยอุปสรรคใดๆอย่าได้มาขัดขวางจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลัง